สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับรายการคู่มือมนุษย์ EP ที่2แล้วนั่นเองนะผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาทำการ analysis graph นั่นเองนะผมซึ่งคู่เงินที่ผมจะมา analysis ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคู่เงินยูโร USD นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าซีรีส์ที่ผมจะเปิดต่อไปนี้นะครับจะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับ Forex แล้วก็ Binary Option อย่างเดียวเลยนั่นเองนะผมซึ่งในส่วนของ Forex นะครับก็จะเป็นในพวกของการสอนการใช้งาน2เบื้องต้นอะไรแบบนี้นะครับว่าเราต้องมีอะไรบ้างเราต้องใช้อะไรบ้างนั่นเองนะครับและสิ่งที่ผมจะมาทำอีกหนึ่งอย่างก็คือการ analysis คู่เงินนั่นเองนะผมและคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปแรกนั่นเองนะผมก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าการอะไรสิทธิ์ตรงนี้นะครับไม่ใช่การบอกสัญญาณหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นเพียงแค่การอะไรสิทธิ์วิเคราะห์กราฟให้ดูเฉยๆนะครับว่าที่ผมคิดเนี่ยมันเป็นยังไงและแนวโน้มกราฟเนี่ยมันจะมีทางไปในทิศทางไหนนั่นเองนะครับย้ำนะครับว่าผมไม่ได้มาบอกสัญญาณว่าคุณต้องเข้าที่จุดนี้จุดไหนนั่นเองนะผมไม่ใช่นะครับโอเคเพื่อการไม่เสียเวลานะครับเราไปเข้าเรื่องกันเลยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับผมแล้วมีคำถามสงสัยขึ้นมานะครับขั้นตอนที่จะติดต่อผมเนี่ยง่ายมากเลยนะผมเพียงแค่คุณนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะผมแล้วก็ทำการสแกน QR code ที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะผมซึ่ง QR code ตรงนี้นะครับจะเป็น QR code ที่เข้าไปสู่ LINE Official นั่นเองนะผมซึ่งคุณก็สามารถพูดคุยกับผมได้โดยตรงผ่านตรงนั้นนั่นเองนะผมที่สำคัญนะครับจะมีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ตลอดเลยนั่นเองนะผมหรือว่าจะแอดเข้ามาที่ @mjoport ตรงนี้ก็ได้นะผมพิมพ์เข้าไปที่ LINE ID นะผมแล้วกดค้นหาตรง ID นะครับพิมพ์ว่า @mjoport นะผมมีแอดด้วยนะผมแล้วก็กดค้นหามาได้เลยนะผมหรือว่าถ้าไม่เจอนะผมก็@639dfhgw นั่นเองนะครับผมส่วนอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อนะผมเผื่อว่าติดต่อ LINE แอดไม่ได้นะผมช่องทางนี้นะผมก็จะเป็นช่องทางผ่าน Facebook นั่นเองนะผมแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าช่องทางนี้นะครับผมจะไม่ใช้แล้วนั่นเองนะผมเพราะว่ามีเฟซปลอมค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมทำให้ผมเนี่ยต้องย้ายไปใช้ในส่วนของ LINE Official นั่นเองนะผมหรือว่า LINE แอดนั่นเองนะครับผมก็ Facebook นี้นะผมสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นั่นเองนะผมพิมพ์เข้ามาแล้วนะผมแล้วก็เช็คดูดีๆด้วยนะผมว่าจริงนะครับต้องมีผู้ติดตาม 24,000 คนนั่นเองนะผมขึ้นไปนะผมอาจตรงนี้ด้วยนะครับระวังเฟซปลอมนะผมเฟซจริงผู้ติดตาม 20,000 กว่าคนนั่นเองนะผมโอเคแล้วก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะผมกดติดตามด้วยแล้วกดเพิ่มเพื่อนด้วยนะครับหลังจากที่กดติดตามกดเพื่อนๆแล้วนะผมก็ทักมาได้เลยนะผมแล้วเดี๋ยวผมจะทำการติดต่อผ่าน LINE อีกทีนึงนั่นเองนะผมย้ำอีก1ครั้งนะครับว่าผ่าน Facebook เนี่ยจะไม่พูดคุยกันแล้วนั่นเองนะผมจะย้ายไปใช้ LINE Official ถาวรแล้วนั่นเองนะผมคำเตือนโปรดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอณตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทำการอ่านข้อความคำเตือนตรงนี้แล้วขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคำเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้อ่านคำเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้ณตรงนี้แล้วก่อนอื่นนะครับเจ้าตัวเว็บไซต์ที่ผมอยู่ตรงนี้นะผมก็คือ TradingView นั่นเองนะผมซึ่งเจ้าเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ผมไปใช้ในการวิเคราะห์กราฟนั่นเองนะแต่ว่าเวลาเทรดเนี่ยผมก็เทรดใน MT4 ปกตินั่นเองนะผมอ้อแล้วก็ถ้าใครที่เป็นคุณผู้ชมหน้าใหม่นะครับและอยากให้ผมสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าตั้งแต่เริ่มต้นก่อนที่เทรดไม่เป็นเลยเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะผมก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนั่นเองนะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับก่อนอื่นเรากดเข้าไปตรงชาร์ตตรงนี้นะผมแล้วก็เลือกคู่เงินนะครับนี่เป็นกราฟยูโร USD นั่นเองนะผมแต่ว่าผมไม่ได้ทำอันนี้ไว้นะครับของผมเองจะเป็นอีกหนึ่งอันนะผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับก็อันนี้นั่นเองนะผมที่ผมทำไว้นะครับก็เวลาผมตีกราฟนะครับต้องบอกก่อนว่าผมตีตามพื้นฐานเลยนั่นเองนะผมก็แนวรับแนวต้านปกตินั่นเองนะครับแล้วเวลาเทรดผมก็เทรดแนวรับแนวต้านนั่นเองนะผมไม่ได้เทรดอะไรไปมากกว่านี้เลยนะผมแล้วก็จะเห็นได้ว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้นั่นเองนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับคู่เงินที่เราจะมาดูในวันนี้นะผมก็คือคู่เงินยูโร USD นั่นเองนะครับย้ำนะครับว่าคลิปนี้ไม่มีการใช้อินดิเคเตอร์ใดทั้งสิ้นนะผมแล้วก็เป็นการตีกราฟด้วย price action เท่านั้นนะผมแล้วก็อยู่ใน time frame 1 day นั่นเองนะผมก็คือ time frame 1นั่นเองนะผม
ทีนี้ก่อนที่เราจะมาดู time frame day one นะครับเรามาดู time frame monthly ก่อนนั่นเองนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเวลาเรา analyze graph นะผมหรือว่าวิเคราะห์กราฟนะครับเราต้องวิเคราะห์มันจากในส่วนของ monthly ไปนั่นเองนะผมเราต้องวิเคราะห์กราฟตั้งแต่ time frame ใหญ่ๆลงไปนั่นเองนะผมก็ผมจะเริ่มที่ monthly เลยนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่ากราฟ monthly นะครับผมช่วงนี้นะครับเป็นช่วงขาลงอยู่นั่นเองนะผมแล้วมันก็จะมีการกลับตัวขึ้นไปเล็กน้อยนะผมซึ่งตรงนี้นะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นแค่เหมือนช่วงนี้นะผมก็คือช่วงที่มัน consolidation อยู่นั่นเองนะผมถามว่าคืออะไรนะครับก็ถ้าคนไทยที่เคยได้ยินกันอาจจะเรียกว่า sideways นั่นเองนะผมช่วงที่มันอยู่ตรงกลางๆนั่นเองนะผมไม่ขึ้นไม่ลงนะครับไม่มีเทรนที่แน่นอนนั่นเองนะผมก็เห็นได้เลยจากตรงนี้นะครับนี่นะครับมันลงมานั่นเองนะผม monthly นะครับตั้งแต่ February ปี2018นะผมก็ลงมาเรื่อยๆนั่นเองนะผมและตรงนี้นะครับก็มีการเหมือนจะพักตัวเล็กน้อยนั่นเองนะผมแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้เล็กน้อยแท่งนี้คืออะไรนะครับแท่งนี้เนี่ยคือแท่งโควิดนั่นเองนะผมช่วงที่โควิดมันระบาดนะผมนี่นะครับแท่งที่มีวิกนั่นเองนะผมยาวๆตรงนี้นะครับมีไส้เทียนยาวๆนะผมเดี๋ยวผมจะวงให้ดูนะผมจะได้เห็นกันชัดเนี่ยนะครับแท่งนี้นะผมแท่งนี้คือแท่งโควิดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไม่สนใจตรงส่วนของไส้เทียนนะครับเราจะดูแค่ว่าเนื้อเทียนเนี่ยมันปิดตรงไหนนะผมแล้วก็มันปิดตรงระหว่างกลางตรงนี้พอดีนะผมถ้าผมเลื่อนตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าช่วงนี้นะครับมันจะเป็นช่วงที่เนี่ยนะผมไม่มีทิศทางที่แน่นอนนะผมอยู่ในช่วงกลางๆนั่นเองนะครับสรุปได้ว่าในช่วงของมันลี่นะครับมันยังไม่ได้อยู่ในเทรนขาขึ้นที่ชัดเจนขนาดนั้นนะครับมันยังอยู่ในช่วงกลางๆอยู่นั่นเองนะผมก็เรามาดูในของ weekly บ้างนะครับว่า weekly เนี่ยเป็นยังไงนะครับ weekly ก็เหมือนกันนะผมอันนี้ลงมานะครับลงมายาวๆเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีช่วงตรงนี้นะครับขึ้นลงเล็กน้อยก็เป็นช่วงที่มีในส่วนของน่าจะเป็นโควิดนั่นเองนะผมก็กราฟประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับผมซึ่งมันทำไฮใหม่นั่นเองนะผมก็ถ้าไปดูในไดอารี่จะชัดกว่านี้นั่นเองครับแต่ว่าในส่วนของ weekly เนี่ยก็ประมาณนี้เลยนั่นเองนะผมแล้วก็ในส่วนของ weekly นะครับมันมาชนตรงส่วนของตัวแนวต้านนี่นะผมนี่นะครับแนวต้านตรงนี้ถ้าเราสังเกตย้อนกลับไปนะผมมันก็จะมีตรงเนี้ยนะครับที่มันจะมีแนวต้านต้านไว้อยู่นะผมก็คือเห็นไหมครับพอมันมาชนแนวนี้นะครับกราฟก็เด้งลงนะผมนี่นะครับเด้งลงเด้งลงนั่นเองนะผมและแนวต้านตรงนี้นะครับก็เป็นทั้งแนวต้านแล้วก็แนวรับนั่นเองนะผมซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะมีความแม่นยำสูงนั่นเองนะเห็นไหมครับลงมาเด้งขึ้นนะครับลงมาเด้งขึ้นตรงกรอบตรงนี้นะครับซึ่งหมายความว่าเจ้าตัวเส้นตัวนี้นะผมทำหน้าที่เป็นทั้งแนวรับแล้วก็แนวต้านนั่นเองนะผมเห็นไหมครับเนี่ยนะครับช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้เหมือนกันนะครับขึ้นไปโดนแล้วก็ลงขึ้นไปโดนแล้วก็ลงนั่นเองนะผมซึ่งมันหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าแท่งเนี้ยนะผมแท่งนี้เป็นแท่งที่น่าจับตามองมากเลยนั่นเองนะผมเพราะว่าอะไรนะครับเห็นไหมครับอย่างอันนี้นะครับมันขึ้นไปชนเส้นซัพพอร์ตตรงนี้นะผมเส้นแนวต้านตรงนี้นะครับไม่ใช่ซัพพอร์ตขออภัยนะครับเส้นแนวต้านตรงนี้นะผมก็คือ resistance นั่นเองนะครับขึ้นไปปุ๊บแล้วก็เด้งลงเดี๋ยวผมเอานี้ออกก่อนนะครับไอ้เจ้าแท่งเนี่ยนะครับขึ้นไปเสร็จนะผมแล้วก็เด้งลงนั่นเองนะครับผมอีกอันนึงก็เหมือนกันนะครับขึ้นไปเสร็จแล้วก็เด้งลงนั่นเองนะครับผมและมาดูตรงแท่งนี้นะครับก็แน่นอนนะครับขึ้นมาแล้วเด้งลงขึ้นมาแล้วเด้งลงนะครับผมวันนี้ก็เด้งลงนะครับเด้งลงเด้งลงเด้งลงแล้วถามว่าแท่งนี้นะครับจะมีโอกาสเด้งลงไหมแน่นอนนะผมเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมันทำไส้เทียนนี้ไว้นั่นเองนะผมซึ่งเมื่อวานนี้นะครับถ้าใครที่เข้าเซลไปก็น่าจะเสียนั่นเองนะผมเพราะว่าเมื่อวานนี้เมื่อวานวันจันทร์นะครับเป็นวันที่เขาไม่เทรดกันนั่นเองนะผมแต่ว่าถ้าใครเทรดเนี่ยคิดว่ามีโอกาสที่จะเสียค่อนข้างเยอะนั่นเองนะเพราะว่ากราฟเนี่ยมันไม่ขยับขนาดนั้นนะผมแล้วก็ในส่วนของยูโร USD นะครับมันไม่ได้ชี้ว่าจะลงขนาดนั้นในส่วนของเมื่อวานนั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับถามว่าวันนี้มันมีโอกาสลงไหมผมคิดว่ามันมีโอกาสที่จะลงค่อนข้างที่จะพอสมควรเลยนั่นเองนะผมเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันปิดไปแล้วมันก็อยู่ประมาณตรงนี้นั่นเองนะผมโอเคก็ในส่วนของ weekly ประมาณนี้นะผมจุดนี้เป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังนั่นเองนะผมดูก่อนนะครับมันมีโอกาสที่จะกลับไปถึงจุดนี้เลยก็อาจจะเป็นไปได้นั่นเองนะผมแต่ผมคิดว่าคงไม่มีทางที่จะขึ้นไปถึงตรงนี้ภายในเร็ววันนะผมอาจจะลงมาถึงตรงนี้ก่อนนะผมแล้วก็อาจจะกลับไปรีเทสอีกรอบหนึ่งแล้วก็ลงยาวนั่นเองนะผมประมาณนี้แต่เราไปดูในส่วนของเดลี่กันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอนั่งไล่ลบตรงนี้ก่อนนะผมจะได้ไม่เกะกะเกินไปนะครับเราไปดูในส่วนของ1วันกันนั่นเองนะผมไทม์เฟรม1วันนะครับเห็นไหมครับก็เมื่อวานนะครับเมื่อวานวันที่6มิถุนายนนะครับกราฟเนี่ยถ้าสังเกตดีๆถ้าผมเลื่อนตรงนี้ขึ้นมาจะได้เห็นชัดๆนะครับเห็นไหมครับว่ามันเนี่ยปิดแท่งเทียนนะผมแท่งเทียนเนี่ย
ปิดใต้จุดที่เราบอกว่าเป็นจุดที่น่าสนใจเป็นจุดที่ค่อนข้างแม่นยำนั่นเองผมซึ่งผมคิดว่าแน่นอนนะครับแท่งของวันนี้นะครับมีโอกาสอย่างสูงเลยนะครับที่มันจะลงมานั่นเองนะผมก็ประมาณนี้นะครับซึ่งถามว่าตรงนี้เนี่ยน่าเชื่อถือแค่ไหนนะผมคิดว่ามีโอกาสประมาณ 70-80% เลยนะผมเพราะอะไรนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าจุดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันขึ้นไปแล้วก็ลงขึ้นไปแล้วก็ลงนะผมและตรงนี้นะครับเป็นจุดที่รีเจ็คหลายครั้งมากเลยนั่นเองนะผมถ้าเรากลับไปดูตรงเก่าๆนั่นเองนะเห็นไหมครับมันเป็นเส้นที่ทำหน้าที่ทางแนวรับแล้วก็แนวต้านนะผมพออย่างนี้นะผมลงมาปุ๊บเนี่ยนะครับเห็นไหมครับลงมาปุ๊บแล้วก็เด้งขึ้นนะผมทำหน้าที่เป็นแนวรับนั่นเองนะผมขึ้นไปแล้วก็ลงมานะครับเด้งขึ้นไปอีกนั่นเองนะผมแล้วก็เด้งขึ้นไปอีกเด้งขึ้นไปอีกเด้งขึ้นไปอีกแล้วช่วงนี้นะผมก็ไม่มีทะลุเลยนั่นเองนะผมเนี่ยนะครับเด้งขึ้นไปอีกอันนี้ break structure ลงมานะผมก็ทำให้มาติดแนวใหม่อีกนั่นเองนะผมจนสุดท้ายเนี่ยมาช่วงที่มาเป็นโควิดนะผมก็เด้งขึ้นไปสูงสุดเลยนั่นเองนะผมแล้วกลับลงมานะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มันคอนโซลิเดชันนะผมแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมกลับมาสร้างไฮใหม่นั่นเองนะผมช่วงนี้นะครับผมก็มีการกลับมาตรงที่จุดก่อนช่วงโควิดนั่นเองนะผมจุดประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงคอนโซลิเดชันเหมือนเดิมนั่นเองนะผมก็ช่วงน่าจะช่วงนี้ก่อนนะผมประมาณนี้และแท่งนี้นะผมแน่นอนนะครับว่ามีโอกาสที่จะลงค่อนข้างสูงนั่นเองนะผมคลิปนี้นะครับผมจะอัพประมาณเวลา 5-6 โมงนั่นเองนะผมก็ถ้าผมเข้าเทรดนะผมก็จะเข้าเทรดเวลาประมาณ1ทุ่มนั่นเองนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากราฟเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราขยับลงไปดูในส่วนของ H4 กันบ้างนะผมว่าหน้าตากราฟเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโอเคในส่วนของ H4 นะผมก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นนั่นเองนะครับว่าตรงนี้นะครับมันยังคงติดแนวอยู่นั่นเองนะผมและแท่งนี้นะครับก็มีการกลับตัวลงมานั่นเองนะผมเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ให้ดูนะครับอันนี้คือถามว่าคืออะไรนะผมคือมันจะเป็นเหมือนไทม์เฟรมในแต่ละวันนะครับว่าแต่ละวันจะจบยังไงนะผมอย่างสมมติในกรอบสี่เหลี่ยมกรอบนี้นะครับผมกรอบเนี้ยนะครับก็จะเป็น1วันนั่นเองนะผม1 2 3 4 5 6แท่งนั่นเองนะผม6 4 24นะเพราะว่ากราฟ1แท่งเนี่ยมันอยู่ที่1วันนั่นเองนะผมก็เมื่อวานนะครับเมื่อวานมันมีการเด้งขึ้นไปแล้วก็ปิดลงมานั่นเองนะผมปิดลงมาใต้แท่งนี้นะครับวันนี้นะครับเปิดมาก็ลงมาตรงนี้เลยนั่นเองนะผมซึ่งถามว่าลงมาตรงนี้ในวันนี้มีโอกาสไหมนะครับผมคิดว่าถ้าจะมาถึงจุดนี้นะครับอาจจะใช้เวลาสักประมาณ2วันนั่นเองนะผมก็เราลองมาดูกันนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากี่วันนะครับแต่โอกาสลงเนี่ยชัวร์แหละนะผมเพราะว่าถ้าเรามองดีๆนะครับเราเห็นอะไรไหมครับนี่นะครับไฮนะครับไฮไฮนะครับแล้วก็ไฮไฮอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะผมซึ่งแน่นอนแหละว่าถ้ามันมีไฮอย่างนี้แล้วนะครับโอกาสที่มันจะลงมาถึงประมาณตรงนี้นะครับแน่นอนนะครับมีอยู่แล้วนะผมและถามว่าถ้าเราเข้าจากจุดนี้นะผมลงมาถึงจุดนี้นะครับเราจะได้เท่าไหร่ก็นี่นะผมได้กำไรอยู่ที่ประมาณ600จุดนั่นเองนะผม60พิปส์นะผมประมาณนี้นะผมซึ่งถามว่าเยอะไหมแน่นอนนะครับก็ถ้าเราเทรด1ล็อตสแตนดาร์ดก็ได้กำไรอยู่ที่600เหรียญนั่นเองนะผมประมาณนี้นะครับแล้วถามว่า H1 ล่ะเป็นยังไงนะผมยิ่ง H1 เนี่ยยิ่งชัดเลยนั่นเองนะผมนะครับปุ๊บๆนี่นะครับไฮใหม่ไฮใหม่แล้วก็ถามว่าลงมาจุดนี้ได้ไหมแน่นอนนะครับถ้าเราเทรดไทม์เฟรม H1 นะผมก็จะเห็นชัดเลยนั่นเองนะครับในรูปแบบของมันเดี๋ยวผมบางคนอาจจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะตีเส้นให้ดูนะผมแบบนี้นะครับปุ๊บอาจจะเริ่มมองเห็นกันแล้วนะครับว่าในรูปแบบแพทเทิร์นของมันเนี่ยเป็นยังไงนะครับประมาณนี้โอเคนะครับปุ๊บซึ่งถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมแน่นอนนะครับมีโอกาสเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้ยาวอะไรนะผมก็หวังว่าทุกคนน่าจะเห็นไอเดียกันนะครับว่ากราฟเนี่ยมันมีทิศทางไปในทิศทางไหนนะครับและถ้าอยากให้ผมมาทำคู่เงินอื่นต่อหรือว่ามีคู่เงินไหนที่อยากจะให้ผมทำนะผมหรืออยากให้ผมสอนตั้งแต่เริ่มต้นอะไรแบบนี้ก็สามารถบอกกันได้นั่นเองนะผมและในอนาคตนะครับเราจะมีการมาวิเคราะห์กราฟแบบเรียลไทม์กันด้วยนั่นเองนะผมโดยการใช้ฟังก์ชันรีเพย์ตรงนี้นะผมซึ่งเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้กราฟเนี่ยมันเกิดในช่วงทิศทางไหนนะผมแล้วก็สามารถเด้งสปีดได้นั่นเองนะผมซึ่งมันเป็นการที่เรามาฝึกซ้อมนะผมเดี๋ยวเราจะมีมาทำตรงนี้กันด้วยนั่นเองนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอฝากไว้ที่นี้ก่อนละกันนะผมก็
ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับผมย้ำนะครับว่าคลิปนี้ผมไม่ได้มาแจกสัญญาณนะครับผมแค่มาอัตราสีให้ดูนะผมว่ากราฟเนี่ยมันจะมีทิศทางแนวโน้มไปในทางไหนนั่นเองนะผมโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามนั่นเองนะผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนั่นเองนะผมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนั่นเองนะผมสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้กันนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ